สวัสดีครับสวัสดีคนเล่นเครื่องบินบังคับทุกคนนะครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการดามปีกเครื่องบินบังคับนะครับพอดีมีพี่คนนึงเขาได้งานผมไปเนาะเขาถามว่าทำไมผมถึงทำปีกเครื่องบินแข็งจังนะครับจริงๆแล้วเนี่ยความแข็งของปีกเครื่องบินเนี่ยมันก็อยู่ที่โฟมนะครับถ้าเราเลือกโฟมที่มันแข็งเนี่ยมันก็จะทำให้เครื่องบินมันแข็งประมาณนั้นนะครับโฟมเนี่ยมันจะมีหลายเกรดนะคุณผู้ชมมันก็จะมีทั้งโฟม B โฟม 3B โฟม A 2A 3A ประมาณนั้นนะครับแต่ว่าเครื่องบินที่ผมทำส่วนใหญ่เนี่ยผมจะใช้โฟม 3A นะครับโฟม 3A นะครับเนื้อมันก็จะแน่นกว่าโฟม B แล้วก็โฟมหลายๆประเภทเลยนะโฟม A เนี่ยเนื้อมันจะแน่นแล้วมันจะแข็งมากคุณผู้ชมอันนี้คือสาเหตุที่ปีกเครื่องบินของผมเนี่ยมันแข็งกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขานะครับส่วนราคาของโฟม 3A นะครับแผ่นนึงเนี่ยจะอยู่ประมาณ180บาทถึง220บาทนะครับแต่ถ้าเป็นโฟมปอนแบบ1A 2A ประมาณนั้นน่ะมันก็จะอยู่ประมาณ130บาทถึง150บาทประมาณนั้นนะครับโฟม 3A จะแข็งกว่ากันนิดนึงแต่ว่ามันจะหาซื้อยากนิดนึงแต่ดีที่ว่าแถวบ้านผมเนี่ยเขามีขายนะครับไม่ใช่ร้านศึกษาพันธ์นะแต่ว่าเป็นร้านทำป้ายอิงเจ็ตนะครับพอดีเขาทำพวกแกะสลักป้ายอะไรประมาณนี้ด้วยเขาเลยมีโฟม 3A อยู่ตรงนี้ก็เลยเป็นข้อได้เปรียบที่เครื่องบินของผมเนี่ยมันแข็งกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขานะฮะส่วนตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการดามปีกเครื่องบินกันก่อนดีกว่าเนาะโม้มาเยอะแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับเดี๋ยวเราจะเซาะร่องกันก่อนคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะเซาะร่องเพื่อที่จะฝังตัวดามปีกเข้าไปนะครับอันนี้จะเป็นแท่งเหมือนแท่งเหล็กมันจะแข็งแรงมากๆเลยนะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงมันนะครับว่าเสียงมันเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะฮะดูนะฮะได้ยินไหมนี่ฮะเสียงมันก็ประมาณนี้นะครับมันเป็นเสียงเหล็กนะครับเป็นเหล็กบางนะฮะเหล็กตัวนี้เนี่ยเราสามารถหาซื้อได้ตาม DIY House นะครับนี่ครับผมก็จะวางทั้งเส้นแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าผมจะใช้การผ่าปีกนะคุณผู้ชมผมจะผ่าปีกเซาะร่องลงไปนะครับแล้วก็วางเจ้าเหล็กตัวนี้นะครับปีกตัวนี้เนี่ยมันยาวเมตร20นะครับแล้วก็แท่งนี้เนี่ยมันยาวเมตร20พอดีมันก็เลยลงได้พอดีนะครับไม่ต้องไปตัดอะไรมันนะครับผมไม่ได้วางแค่ตรงกลางนะผมจะวางแบบเต็มเส้นเลยคุณผู้ชมในส่วนของกาวนะครับผมจะยิงจากด้านล่างก่อนนะคุณผู้ชมพอเรายิงด้านล่างเสร็จแล้วนะครับเราก็มายิงด้านบนคุณผู้ชมเหมือนกับว่าเน้นขอบมันนะครับนี่ฮะผมจะเน้นไปทั้งขอบเลยคุณผู้ชมปืนกาวที่ผมใช้นะครับเป็นปืนกาวแท่งใหญ่เลยคุณผู้ชมผมจะรอจังหวะให้มันร้อนๆนะแล้วผมก็จะยิงแล้วก็รอให้มันไหลเข้าร่องไปนะครับแต่เราอย่าให้ขอบตรงเนี้ยมันไปโดนอะไรนะครับเพราะว่าเวลาเราเอาโฟมมาปิดเนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นรอยนะครับประมาณนี้เนาะคุณผู้ชมเนาะส่วนโฟมที่เอามาใช้ปิดนะครับคุณผู้ชมเวลาเราติดโฟมนะครับเราก็ทากาวติดโฟมไปก่อนนะคุณผู้ชมก่อนที่เราจะยัดตรงนี้ใส่เข้าไปในร่องโฟมนะครับตัดให้มันพอดีนะครับทากาวแล้วเราก็ล็อกไปเลยนะครับนี่ฮะล็อกไปแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมให้มันพอดีร่องแบบนี้นะครับนี่เห็นนะตรงไหนที่มันเกินมานะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมก็เอาคัตเตอร์ไล่ปาดมันนะครับแต่ของผมเนี่ยผมจะปาดให้มันเหนือชิ้นงานหน่อยนึงนะคุณผู้ชมผมจะไม่ปาดให้มันเสมอนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันกินเนื้อด้านล่างนะครับผมก็จะปาดเหนือขึ้นมาหน่อยนึงเพื่อเวลาที่เราขัดกระดาษทรายนะครับเวลาขัดกระดาษทรายเนี่ยมันลงอยู่แล้วคุณผู้ชมอันนี้เราก็แต่งให้มันเหนือขอบของพื้นมันมาหน่อยนะครับนี่ฮะตัดช่วยๆมันหน่อยนะครับเวลาขัดจะได้ง่ายๆหน่อยนี่เห็นไหมมันก็จะเกินมาหน่อยนึงนะครับนี่เห็นไหมนี่ครับขั้นตอนต่อไปนะครับคุณผู้ชมเราจะตัดชายหน้าปีกตรงนี้ออกนะครับตัดเพื่ออะไรนะครับตัดก็เพื่อที่ว่าเราจะทำที่ล็อกปีกนะครับ
ถ้าเราเสียบไปเลยเนี่ยด้านในมันก็จะไม่แข็งแรงถูกไหมครับเราก็เลยจำเป็นต้องตัดชายหน้าปีออกนะครับวัดเข้ามาเท่าไหร่ก็ได้นะครับดูตามความเหมาะสมนะครับอันนี้ผมตัดไว้แล้วนะนี่ฮะผมจะแกะมันออกแบบนี้นะครับแล้วผมจะใช้ไม้พลายวูด2มิลแปะมันเข้าไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นไม้พลายวูด2มิลนะครับแปะเข้าไปตรงนี้เลยนะครับแต่เราจะต้องทากาวก่อนนะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมขอไปทากาวแปะแป๊บนึงแล้วกันนะครับนี่ครับคุณผู้ชมอันนี้เราแปะกาวไปเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะออกมาหน้าตาประมาณนี้นะครับฝนมันตกนะคุณผู้ชมผมอาจจะเสียงดังนิดนึงนะครับเพราะว่าฝนมันตกแรงนะครับถ้าได้ยินเสียงฝนก็ขอโทษด้วยนะนี่ฮะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทีนี้นะครับส่วนที่เหลือเนี่ยที่เราทิ้งชายหน้าปีกไว้อันนี้นะครับเราจะตัดชายหน้าปีกลงมานิดนึงนะครับเท่ากับความหนาของไม้นะครับไม้มันหนาประมาณนี้ถูกป่ะเราก็จะตัดออกประมาณความหนาของไม้นี้นะครับเพราะว่าถ้าเราใส่ไปเลยคุณผู้ชมมันก็จะเกินมาถูกป่ะเพราะว่ามันมีความหนาของไม้อยู่ถูกไหมเนี่ยเห็นป่ะเดี๋ยวเราจะตัดออกนิดนึงนะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็ตัดออกเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาลองท่าแปะดูนะครับว่ามันได้ยังนะครับนี่ฮะเดี๋ยวเราจะไปติดกาวนะครับก็จะออกมาประมาณนี้นะคุณผู้ชมนี่ครับแต่ว่ายังไม่เสร็จนะเดี๋ยวเราแปะกาวเสร็จเนี่ยเราต้องมาบาดข้างหน้าต่ออีกนะครับเราจะทำสองชั้นนะไม่ใช่ทำชั้นเดียวนะครับเพราะว่าถ้าทำชั้นเดียวเนี่ยมันไม่รู้ว่ามันจะไปล็อกกับอะไรนะครับเราต้องทำด้านหน้าอีกอันนึงนะครับเพื่อให้มันเข้าข้างหน้าแล้วก็มาล็อกกับข้างหลังมันถึงจะแข็งแรงนะครับเดี๋ยวผมขอทากาวนี้แป๊บนึงนะฮะกาวเราก็จะทาหนานิดนึงนะคุณผู้ชมนะผมจะเป็นคนที่ใช้กาวโหดมากคุณผู้ชมบอกเลยนะครับผมชอบอะไรที่มันแบบหนาๆแข็งๆสะใจกันไปเลยนะครับโอเคแล้วกาวยูฮูตอนนี้ก็แพงแสนแพงคุณผู้ชมบ่อทองบ้านผมนี่ไม่ใช่150นะ160บาทนะครับหลอดหนึ่งคุณผู้ชมเอ้ยโคตรแพงเลยแต่ก่อนน่ะเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเรายังซื้อกันอยู่75บาทเลยนะครับตอนนี้มา160แล้วอ่ะคุณผู้ชมนี่ฮะอันนี้ผมขอใส่เข้าไปก่อนนะเพราะว่าเรารีบนะครับอ้าวผิดด้านนะฮะเราจะใส่เข้าไปก่อนนะครับแล้วรอให้มันแห้งเนาะความจริงแล้วเนี่ยมันต้องรอให้แห้งก่อนแล้วค่อยติดถูกป่ะแต่ทีนี้คือว่าไอ้ช่องตรงเนี้ยมันเล็กถูกป่ะถ้าเรารอให้กาวมันแห้งเนี่ยมันก็จะยัดเข้าลำบากคุณผู้ชมเราก็ต้องอาศัยจังหวะยัดตอนที่มันแบบกำลังหมาดๆนิดนึงนะครับประมาณนี้คุณผู้ชมนี่นะแล้วเดี๋ยวเรารอให้มันแห้งพักนึงนะครับคุณผู้ชมมันเริ่มหมาดๆนิดนึงแล้วนะคุณผู้ชมนะผมจะกดมันลงไปด้วยนะครับนี่ช่วยมันหน่อยคุณผู้ชมนะฮะไอ้ตรงนี้มันเกินมาช่างมันนะครับเดี๋ยวเรามาขัดแต่งได้เกินดีกว่าขาดนะครับขาดมานี่งานเข้าเลยนะคุณผู้ชมนะนี่ฮะรอแป๊บหนึ่งนะครับต้องใจเย็นหน่อยแหละคุณผู้ชมรอแป๊บหนึ่งนะครับโอเคคุณผู้ชมครับบาดแบบนี้เลยนะแล้วเดี๋ยวเราจะแปะไม้เข้าไปอีกชั้นหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะเอาไม้แปะชายหน้าปีกกันตรงนี้นะครับโอเคนี่ครับตอนนี้ก็แปะกาวเสร็จแล้วนะครับทั้งข้างในข้างนอกแล้วก็เก็บขอบนะครับนี่ครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับเก็บขอบเรียบร้อยแล้วนะครับคือใครจะไม่เก็บขอบก็ได้นะแต่ว่าผมจะเน้นเก็บขอบพวกนี้นะไม่ว่าจะทำปีกบินทำเครื่องบินอะไรก็แล้วแต่นะครับผมจะเก็บขอบพวกนี้นะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าถ้าทำออกมาแล้วขอบมันจะคมกว่านะครับรู้สึกว่ามันมองแล้วมันไม่ขัดตานะครับทีนี้นะครับด้านหลังบ้างคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวเราจะมาเซาะตรงนี้กันคุณผู้ชมเราจะค่อยๆเซาะนะฮะอย่าเซาะลึกนะครับตรงนี้เราจะเซาะกันแบบละเมียดละเมียดเลยนะนี่ครับเซาะเพื่อที่ว่าเราจะวางแผ่นไม้เข้าไปล็อกด้านหลังของปีกนะครับความจริงแล้วอ่ะมันวางข้างบนก็ได้นะมันก็จะแข็งแรงไปอีกอย่างนึงนะครับ
เราจะเซาะบางๆเท่านั้นนะครับให้มันเสมอกันคุณผู้ชมนี่ครับประมาณนี้ก่อนนะครับทำให้มันเป็นโครงล่างไปก่อนคุณผู้ชมนะฮะนี่แล้วมาฝั่งนี้นี่ครับผมก็จะเซาะลงไปประมาณเท่ากับความหนาของไม้พลายวูดที่ผมจะวางนะครับมาลองดูดีว่าได้ไหมนะฮะนี่ครับเกินมานิดหน่อยไม่เป็นไรคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเอาไปขัดกันนะครับนะนี่ฮะมีเกินมานิดหน่อยนะครับนี่แทบจะเสมออยู่แล้วคุณผู้ชมนี่เห็นนะนี่ฮะนี่อันนี้คือมันยังไม่ได้แปะกาวนะแต่ว่ามันเสมอแล้วเห็นปะนี่ครับนี่นะเดี๋ยวเราจะไปแปะกาวกันนะครับคุณผู้ชมแล้วทีเนี้ยจะไปขัดของจริงแล้วคุณผู้ชมนะฮะโอเคนะครับตอนนี้เราก็แปะกาวเข้าไปแล้วนะครับคุณผู้ชมแล้วกาวก็แห้งแล้วด้วยนะเดี๋ยวเราจะไปขัดกันนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยมันยังมีเกินมานิดหน่อยคุณผู้ชมนี่ครับมันเกินมานิดหน่อยเนาะเดี๋ยวเราจะไปขัดทั้งปีกเลยนะครับทั้งด้านบนตรงนี้ที่เราทำไว้นะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับนี่ครับเดี๋ยวจะไปขัดให้เรียบให้หมดทั้งปีกเลยนะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็พร้อมสำหรับการขัดแล้วนะครับผมจะขัดมันบนกระดาษแข็งอันนี้เป็นกระดาษแข็งนะคุณผู้ชมผมก็ไม่มีพื้นเรียบเท่าไหร่นะผมก็เลยขัดบนกระดาษแข็งนะฮะผมจะใช้นี่ครับกระดาษทรายขัดไม้นะครับที่ผมทำไว้นะครับนี่มันจะไปทั้งแผ่นเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวจะมาค่อยๆขัดกันนะครับดูเห็นไหมฝุ่นผงมันนะครับเนี่ยเห็นไหมนะฮะวิธีขัดแบบนี้มันดีอย่างนึงนะครับถ้ามันตรงไหนไม่เสมอเนี่ยมันจะไล่จนกว่ามันจะเสมอเลยคุณผู้ชมนี่ครับถ้าใช้เป็นแผ่นเล็กๆมันก็จะมีหลุมมีบ่อหน่อยนะครับอันนี้มันจะแม่นหน่อยนะครับจะเห็นว่าไม้ที่เราใส่เข้าไปเนี่ยมันจะไม่ค่อยเสมอกันเท่าไหร่เห็นปะมันกินเนื้อไม้เข้าไปแล้วเห็นไหมนี่ฮะนี่ครับเดี๋ยวเราจะขัดไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะเสมอกับปีกนะครับให้มันถูแล้วมันเป็นชิ้นเดียวกันเลยคุณผู้ชมนะฮะโอเคนะครับคุณผู้ชมตอนนี้เราก็ขัดปีกเสร็จแล้วนะครับมันเรียบมากเลยคุณผู้ชมนี่ครับถ้าคุณผู้ชมได้สัมผัสนะคุณจะรู้ว่ามันเรียบแบบเรียบมากๆเลยนะครับจนเป็นเนื้อเดียวกันเลยคุณผู้ชมนี่ฮะส่วนนี้ก็จะเป็นด้านล่างนะครับคุณผู้ชมนี่มันเรียบแบบโอ้โหเรียบมากเลยคุณผู้ชมเป็นอะไรที่พอใจมากคุณผู้ชมนะครับและก่อนที่เราจะทำสีเครื่องบินนะครับไม่ว่าเราจะติดสติ๊กเกอร์หรือว่าแปะ OPP เทปนะครับเราก็ควรจะหุ้มชายหน้าปีกก่อนนะครับผมขอแนะนำนะครับถ้าคุณอยากให้ปีกมันคมๆสวยๆเนาะคุณก็เอากาวครับทาตรงชายหน้าปีกเลยคุณผู้ชมนี่ถามว่ามันจำเป็นไหมมันก็แล้วแต่คนนะครับแต่ว่าถ้าเราหุ้มชายหน้าปีกแล้วก็ชายหลังปีกด้วยเทปใยสับปะรดนะครับมันจะทำให้งานของเรานะครับออกมาเนียนขึ้นนะครับเพราะว่าในส่วนของชายหน้าปีกนะครับแล้วก็ด้านท้ายของปีกเนี่ยมันจะสัมผัสกับอะไรค่อนข้างเยอะเลยนะครับเราก็หุ้มมันนิดนึงให้มันเป็นสันให้มันเป็นโครงไว้นะครับมันก็จะแข็งแรงเวลามันโดนอะไรนะครับนี่ครับอันนี้ก็ทำการหุ้มชายหน้าปีกแล้วนะคุณผู้ชมนี่ครับก็จะออกมาประมาณนี้นะครับเห็นไหมแข็งแรงครับไม่ต้องกลัวคุณผู้ชมนี่ครับตรงท้ายปีกก็เช่นกันนะครับส่วนด้านล่างตรงนี้นะครับถ้าถามว่าทำไมไม่ยอมปิดเทปใยสับปะรดบ้างนะครับจริงๆแล้วเนี่ยปิดนะครับปิดหมดเลยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมยังไม่ได้ทำแป้นเซอร์โวนะครับ
ผมต้องทำแป้นเซอร์โวก่อนแล้วก็เดินสายเก็บด้านในคุณผู้ชมอันนี้เราจะเก็บงานข้างในเลยนะครับไม่ให้สายโผล่มาข้างนอกเลยที่โผล่มาเนี่ยก็จะโผล่มาแค่อาร์มของเซอร์โวเท่านั้นนะครับอันนี้คือยังไม่เสร็จเนาะวันนี้ก็เลยเอามารีวิวให้ดูก่อนนะครับสำหรับคนที่อยากรู้ว่าวิธีดามปีกเครื่องบินบังคับดามยังไงนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับที่คลิกเข้ามาชมคลิปผมนะครับถ้าใครมีวิธีที่มันง่ายกว่านี้เด็ดกว่านี้ก็เม้นเข้ามาบอกกันได้นะครับผมจะได้เอามาแชร์ให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ดูกันนะครับบางทีผมก็อาจจะไม่รู้อะไรในบางอย่างก็จะได้รู้ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่คลิกเข้ามาชมคลิปผมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยครับสวัสดีครับ